ึงเยอะแล้วไม่ถึงก็ได้ฮะผมเป็นกวางไม่ไม่อันนี้ของผมทำคลิปลง YouTube ให้ให้เดี๋ยวพี่เขาไปดูอยู่แล้ว50อันนี้ผมทำเพื่อให้ไว้ดูใน YouTube เอาไว้คนอื่นดูด้วยว่าเครื่องรุ่นนี้ทำงานยังไงเพราะแต่ละตัวผมไม่มันมีใครอ่านหรอพี่มันมีใครอ่านหรอผมเกิดไปอ่ะน้อยมากการไม่นี่เดี๋ยวผมจดให้ตัวนี้อุณหภูมิ44ตัวนี้ความชื้นนั้นที่วัดได้ตัวนี้ชั่วโมงนะตัวนี้เป็นข้าวเมนูของข้าวเราเลือกเอาเมนูอะไรตัวนี้ข้าวเหนียวตัวนี้สวิตช์หยุดตัวนี้เอาข้าวเข้าสวิตช์ออกข้าวสวิตช์เข้าออกสวิตช์หยุดการทำงานทั้งหมดนะครับตัวนี้คือเราเปิดปิดระบบตัวนี้เป็นตัวตั้งความชื้นว่าต้องการความชื้นเท่าไหร่เราตั้งที่15องศา14องศาตัวนี้คือปริมาณของที่อยู่ในเครื่องมีแต่เลข6ถึง24เราเลือกเอาให้ตรงกับต้องการก็คือตู้มันจะมีแล้วแต่ขีดของเรากำหนดไว้ให้ครับตัวนี้เป็นเครื่องความชื้นเตาอบเราจะตั้งเวลาโอเคจบแต่ข้อดีคือเนี่ยพี่อบได้4ชั่วโมงมันจะเร็วหน่อยความร้อนจะอันเต็มที่เลยจะไม่มีดับแต่ต้องดูความชื้นด้วยนะพี่ว่าความชื้นตัวพี่เองด้วยนะด้วยความชวนแล้วก็ด้านข้างด้านข้างจะมีผู้มือบอกอยู่ว่าตัวนี้ใช้ใส่พานเบอร์อะไรเบอร์50ตัวนี้นะดีไซโซเบอร์35นี่ใส่พานเบอร์61ใส่พานมอเตอร์เบอร์41ใส่พานมอเตอร์กระเพาะ51กับ50นะครับผมวิธีการข้อมูลแนะนำก็คือห้ามนำข้าววางกองข้างเครื่องนะครับและน้ำมันวางใกล้กันนะครับผม2ระวังน้ำมัน6หยดนะครับ3เตาเผาสามารถทำความสะอาดได้โดยการถอดฝาตัวนี้ออกมาถอดตัวนี้ออกมาได้เป่าทำความสะอาดได้นะครับผมอีกอย่างนึงตัวนี้ห้ามวางกองข้าวหรือวางสิ่งของไว้อยู่หลังเตาไอ้หลังพัดลมหลังไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะทำงานไม่ปกติเช็คใส่พานให้ตึงทุกครั้งนะครับผมครับช่องนี้คือช่องเทข้าวกับนะครับด้านหลังคือพัดลมร้อนมากเลยโอเคนี่เรียบร้อยแล้วครับผมตาลาเก้ตำบลคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ครับผมสวัสดีครับ